ว่าทางทีมรปภ.นะครับได้ไปแจ้งความที่สภ.แปลงยาวไว้กับนายอัจฉริยะใน5ข้อหาหนักนะครับรายละเอียดเนี่ยผู้ที่สื่อมวลชนน่าจะทราบดีแล้วแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่1มกราคมเนี่ยนายอัจฉริยะได้มีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็พูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกดำเนินคดีถูกข้อหาเดียวก็คือข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันทำให้ทางรปภ.เนี่ยนะครับกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เลยวันนี้จะทำหนังสือมาสอบถามทางนี้นะครับแล้วก็จะขอให้ช่วยเขาไลฟ์สดแล้วเหรอคะใช่แล้วครับเรียนสอบถามไปแล้วนะครับทางทนายเองก็มีความพยายามติดต่อมาเพื่อเจรจาไม่ให้ดำเนินคดีมีในสถานีไหมหมายถึงเรื่องไหนครับหมายถึงเรื่องที่แปลงยาวทางอ๋อพอดีผมเพิ่งจะเป็นทนายในคดีนี้นะครับผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามเข้ามาติดต่อไหมอันนี้ต้องถามน้องเขาแล้วกันมีไหมครับพี่วันนั้นมีโควิดเข้ามาอยู่ครั้งนึงครับหลังจากนั้นก็ไม่มีโทรมาโทรมาแล้วบอกในลักษณะไหนโทรมาสอบถามเฉยๆครับว่าเป็นใครเบอร์ใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเอาเบอร์โทรผมมาไปโพสต์มันจะอยู่ในเอกสารลงที่ประจำวันนะครับมีเบอร์โทรครับมีโทรบิดเข้ามาครั้งนึงโทรสอบถามแล้วผมก็ไม่ได้คุยแล้วมันก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรติดต่อมาครับแล้วเพราะว่าเราเนี่ยมีการร้องทุกข์แล้วก็กล่าวโทษไปทั้งหมดเนี่ย5ข้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยมีอาวุธนะครับแล้วก็ข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะครับโดยมีอาวุธโดยใช้กำลังพื้นสลายด้วยนะครับแล้วก็ข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรดูหมิ่นแล้วก็หมิ่นประมาทนะครับแล้วอีกข้อหานึงก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนนะครับแจ้งข้อหาไปทั้งหมด5ข้อหาเลยนะทำไมถึงได้รับแจ้งแค่ข้อหาเดียวนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอความเป็นธรรมจากท่านคนตำรวจโทสุรเชษฐ์ถังพานนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยก็สืบเป็นไม่ดีทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยมายื่นเรื่องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยนะครับหลักฐานที่เป็นซีดีนี่มันเป็นเกี่ยวกับอะไรล่ะครับพี่ก็อย่างเคสของเคสของทางรปภ.นะครับเราก็เอาคลิปนะครับคลิปที่เพจมีการบุกเข้าไปที่โรงงานนะครับแล้วทีนี้น้องรปภ.น้องพัฒน์เนี่ยนะครับเขาก็อยู่ด้วยอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ในสื่อมวลชนน่าจะเห็นกันหมดแล้วนะครับที่มีการไปจักกระชากคอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการยิงเขาด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเป็นนายชยะเนี่ยไลฟ์สดเมื่อวันปีใหม่นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ถูกดำเนินคดีนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นแค่ข้อหาเดียวนะครับเราก็เตรียมหลักฐานทุกอย่างพร้อมกับคำร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไปแจ้งความนะครับเอามายื่นให้กับทางนี้นะครับเพื่อมีการตรวจสอบเขาเป็นคนสภ.แปลงยาวใช่ไหมครับทางสภ.แปลงยาวเนี่ยเขายังไม่เขาแจ้งมาว่ายังไม่ได้เรียกนายชยะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับแต่ว่านายชยะเนี่ยเหมือนกับจะรู้มาก่อนหรือเปล่านี่เราไม่ทราบนะครับเราก็ต้องให้ทางนี้เนี่ยช่วยตรวจสอบอีกทีนึงแน่ใจได้ยังไงคะว่าคนที่โทรหาเราคือฝั่งคู่กรณีฝั่งก็ไม่ใช่แค่โทรผิดเขาโทรผิดเข้ามาแล้วเขาก็บอกชื่อว่าเขาเป็นใครเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์ร้อยเวรเจ้าของคดีแต่จริงเป็นเบอร์ผมประมาณนั้นเห็นนะครับที่มีปากระแวงไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกอย่างเขาก็เป็นคล้ายๆกับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีสื่อมวลชนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับในอีกอย่างเขาก็ขึ้นพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านครับเขาคงถือพี่ยังไงบ้างนะคะครับก็มีการเอาปืนออกมาให้สั่งให้ลูกน้องปืนออกมาแล้วก็จะยิงมาวันนั้นนะคือพี่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากเหตุการณ์นั้นจบไปเขามีการตามมาข่มขู่เราล็อกฟันครอบครัวเราบ้างไหมคะไม่มีครับยังไม่มีอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะมีติดตามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆ